เวลาคนถามว่าไอ้กินตามมาจากอะไรมันมาจากกินตามอัธยาศัยค่ะคือขายไอศกรีมแซนด์วิชค่ะเออทำไอติมที่มาจากคอนเซปที่เราแบบเอออินอยู่ในช่วงนั้นเลยโควิดเศรษฐกิจแย่โมเมนต์มวลเนี้ยเอามาทำเป็นไอติมซีรีส์แรกคือเล่นว่ากล้วยผ่องจะมาจากเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบรสเป็นเย็นเจียมมันก็จะเป็นสีบิสกิตสีแดงไอติมสีขาวแล้วก็จะมีซอสสีน้ำเงินมันเหมือนแบบประเทศไทยถูกฟรีซอะไรอย่างเงี้ยคนได้ทานนะคะเขาแฮปปี้ก็แปลว่าสิ่งที่เราทำมันเออมันแฮปปี้เออสวัสดีค่ะชื่อน้ำอบนะคะก็เป็นเจ้าของร้านไอศกรีมกินตามค่ะตอนนี้ก็คือเป็นโคฟาวเดอร์ค่ะชื่อน้ำทิพย์ชัยจินดาค่ะก็คือทำด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นแบบธุรกิจครอบครัวค่ะก็หลักๆตอนนี้ก็คือเราเป็นขายประเภทเดียวเลยค่ะคือขายไอศกรีมแซนด์วิชค่ะก็คือถ้าหน้าร้านเนี่ยทุกคนสามารถมาคัสตอมไอศกรีมก็คือเลือกไอศกรีมเลือกบิสกิตเลือกซอสท็อปปิ้งได้ค่ะเวลาคนถามว่าไอ้กินตามมาจากอะไรมันมาจากกินตามอัธยาศัยค่ะคือเราชอบคำว่าตามอัธยาศัยแหละเพราะเป็นคำที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ชอบพูดแต่เด็กๆว่าเออโอเคทำกิจกรรมเสร็จก็แยกย้ายพักผ่อนกันตามอัธยาศัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบก็คือรีเลทกับฝั่งที่เป็นตัวแซนด์วิชมันอาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามอัธยาศัยประมาณก็แบบจำได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเมษาเราก็เหมือนชวนคุณแม่ว่าโอ้ร้อนทำไอติมกินกันไหมแบบเราลองหาเครื่องแบบราคาย่อมยาวที่สามารถทำกันในครอบครัวแบบทริปเรามาเอ็กซ์เพร์ิเมนทัลโปรเจกต์นี้กันว่าเอ้ยการทำไอศกรีมออกมาจนถึงแบบทำขายเนี่ยค่ะมันแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันต้องเบสออนแบบคอนเซ็ปต์มาก่อนแล้วค่อยออกไปเป็นผลงานโจทย์ของเราคือการทำไอศกรีมแซนด์วิชเราต้องหาโปรดักต์ที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นก็จะมีร้านไอศกรีมที่แบบเขาทำดีทำอร่อยแล้วเราก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วเราแค่รู้สึกว่างั้นต้องหาจุดแตกต่างคือสิ่งที่ไม่เคยมีเราทำเป็นไอศกรีมแซนด์วิชดีกว่าคือไอติมจะแค่เปลี่ยนความเป็นแซนด์วิชได้เราก็เลยเอออย่างงั้นทำไอศกรีมแซนด์วิชเพราะยังไม่มีคนทำตั้งต้นซีรีส์แบบ4รสแรกก็คือย้อนไปเมื่อปี2021ค่ะช่วงโควิดเออทำไอติมที่มาจากคอนเซปที่เราแบบเอออินอยู่ในช่วงนั้นหรืออยากจะเล่าผ่านของกินซึ่งแบบช่วงนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องโควิดเศรษฐกิจแย่การเมืองทุกอย่างแบบผสมกันเราเลยรู้สึกว่าเอาโมเมนต์มวลเนี้ยเอามาทำเป็นไอติมซีรีส์แรกที่เราทำก็จะมี4รสที่เป็นชื่อเฉพาะเรียกเป็นชื่อเล่นของรสนั้นๆเช่นตอนนี้คือรสบานาน่าพีนัทบัตเตอร์นะคะกล้วยหอมเนยถั่วจะมีชื่อเล่นว่ากล้วยผ่องอ่ะมันก็อาจจะมาจากคำที่เมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมไพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนล้อชื่ออะไรอย่างเงี้ยมานิดนึงมีรสไบจังที่เป็นรสเลมอนเคิร์ดคือเหมือนแบบสถานการณ์ตอนนั้นแบบโควิดเศรษฐกิจแย่การเมืองไม่ดีแต่ว่าเราต้องมีความหวังในใจก็คือแบบไบจังให้เหมือนนึกตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นหรือแบบรสช็อกแสบอันนี้ก็เป็นเหมือนช็อกโกแลตพริกเหมือนคนก็จะเดินมาแบบอะไรคือช็อกแสบเหมือนเราหาคีย์คำว่าพริกเกลือมันเช่นแบบว่าสาบส่งเผาพริกเผาเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเหมือนแบบสาบส่งสิ่งไม่ดีออกไปขับไล่มันออกไปแล้วจนถึงวันที่ดีทุกอย่างมันจะไบจังสุดท้ายจะเป็นเย็นเจี๊ยบค่ะมันจะเป็นอันนี้คือจะรสชื่อว่า frozen yogurt เราเลยนึกถึงกิมมิคของความแบบเหมือนทุกอย่างมันถูกฟรีซเอาไว้สถานการณ์ทุกอย่างมันแบบไม่มีใครแฝงตัวได้เลยในสภาวะนี้ก็เลยเป็น frozen yogurt อยากให้มันแปลกๆเอาแยมขิงมาใส่แล้วก็ตั้งชื่อมันว่าเย็นเจี๊ยบสีมันก็จะเป็นสีบิสกิตสีแดงไอติมสีขาวแล้วก็จะมีซอสสีน้ำเงินในช่วงแรกที่ทำประเทศไทยมันเหมือนแบบถูกฟรีซอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเราก็เหมือนสามารถปรับไปได้ตามอัธยาศัยค่ะตามเนเจอร์ในแบบณตอนนั้นเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หาเรื่องใหม่ที่เราสนใจแล้วก็ไปครีเอทรสชาติจากคอนเซ็ปต์นั้นๆต่อไปพูดถึง local produce ค่ะก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจหรือว่าingredient ต่างๆที่ช่วงนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอศกรีมเรามันจะเป็นเบสนมหมดเลยค่ะ
ซึ่งวัตถุดิบหลักเราก็จะใช้นมของภาคเกษตรมช.ก็ครีมก็คือใช้จากโรงงานที่เขาผลิตชีสชื่อดาชิโซอยู่ที่ป่าแดดเชียงใหม่ใช้วัตถุดิบหลักให้เป็นแบบเหมือนคอของไอศครีมแล้วก็แต่ถ้าเฟลเวอร์ที่เราอยากแอดเพิ่มขึ้นมาอย่างเมนูนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเมนูล่าสุดของกินตามเลยค่ะคือชื่อว่าข้าวปลูกงานะคะสติกกี้แรปเราแปลงจากตัวน้ำตาลทรายที่เขาโรยในข้าวปลูกงานเนาะเป็นตัวไส้ไอศครีมน้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าเราไปเจออินกรีเดียนต์น้ำตาลมะพร้าวที่แบบน่าสนใจพอดีเอาข้าวเหนียวดำมาทำเป็นโมจิแต่ตัวน้ำตาลมะพร้าวก็มาจากชุมชนที่แบบจังหวัดอื่นเราก็รู้สึกว่าเราไปพิกอัพของที่เขาคัดสรรมาน่าสนใจหรือว่าเราอยากพัฒนาสิ่งนี้ต่อเนี่ยมันไปเหมือนเป็นแบบเอามาเล่าใหม่ในแบบรูปแบบของเราให้มันสนุกขึ้นใช่ประมาณนี้ค่ะเราชอบเรียกว่ามันคือก้อนไขมันหวานที่เย็นที่เย็นเรามองมันเป็นแค่แบบของก้อนไขมันหวานที่เย็นและกินได้และอร่อยและกินแล้วมีความสุขเป็นก้อนแห่งความสุขละกันมันมีไอเดียมันมีความเป็นไปได้มันสามารถเป็นก้อนนี้ที่จุดๆได้หมดเลยเยอะในการทำความเข้าใจในสิ่งนี้มันมีได้หลายเลเยอร์มากเด็กๆไม่รู้เรื่องก็คือเขาสามารถกินได้เลยนี่คือแบบขั้นที่หนึ่งของมนุษย์ก็คือจบสองคืออุ้ยสนใจว่าเขาใช้วัตถุดิบโลคอลเขาแบบสนับสนุนท้องถิ่นก็แบบเหมือนได้ value เพิ่มแล้วก็คนที่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไปอีกขั้นนึงเขาก็จะโอ้มันมีคอนเซ็ปต์ครอบคลุมด้วยแล้วก็จริงอีแบบอย่างพูดถึงรวมๆว่างานสร้างสรรค์หรืองานอะไรมันอาจจะเป็นงานที่เข้าถึงยากเราก็เลยอยากรู้สึกว่าล้นระยะความไกลเนี่ยมาอยู่ในแค่ของกินที่เป็นขนมหวานแล้วคุณสามารถเทคมันในฐานะที่เป็นของกินง่ายๆหรือว่าเทคว่าจะเป็นงานที่มีคอนเซ็ปต์อะไรให้คิดต่อก็ได้เราจะมีความสุขพาตั้งแต่ตอนคิดแล้วค่ะคอนเซปต์หน้าเราจะพูดถึงอะไรคือพอคิดมาเสร็จอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเป็นความสุขของเราแล้วว่าได้ทำมันเสร็จระหว่างทางเราไม่รู้หรอกว่าอุ้ยเธอสิ่งนี้เรียกว่าความสุขคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าพอเหมือนทำเสร็จโปรเจกต์นี้ไปแล้วทุกคนก็แบบมันดีจังเลยคนได้ทานนะคะเขาแฮปปี้หรือว่าคนอินกับสตอรี่ของรถเนี้ยคืออันนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่เราได้รับแบบเป็นโบนัสเพิ่มมาอีกเออแบบเขาก็จอยเหมือนที่เรารู้สึกนะก็แปลว่าสิ่งที่เราทำมันมันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนแต่ละธุรกิจมีคาแรคเตอร์ของตัวเองพยายามรีเฟล็กเยอะสิ่งเหล่านั้นนะมันจะเป็นตัวตนของแต่ละธุรกิจที่มันสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันอยู่ดีเราก็เชื่อว่าทุกคนไม่เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่ามันก็มันเป็นไปโดยอัตโนมัติละกันการทำแบรนดิ้งอ่ะใช่ข่าว Today Make Tomorrow Today